السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านบทเรียนจากรอมฎอนหรือรอมฎอนสอนอะไรในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆในอายะที่ระบุบัญญัติเรื่องของการถือศีลอดซึ่งเราทั้งหลายก็คงจะท่องจำหรือว่าได้ยินกันอยู่เป็นประจำยาอายุฮัลลดีนอามานุกุติบะอะลัยกุมุสซิยามุกะมากุติบะอะลัลลดีนมินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนโอบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายการถือศีลอดนั้นได้ถูกบัญญัติเหนือพวกท่านทั้งหลายแล้วเช่นที่ได้เคยถูกบัญญัติแก่ประชาคมในยุคก่อนพวกท่านทั้งหลายหวังว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะมีความตักวายำเกรงในอายะนี้มีการพูดถึงถ้อยคำสองคำด้วยกันเป็นคีย์เวิร์ดนั่นก็คืออีมานยาอายุฮัลลดีนะอามานุสองละอัลละกุมตัตตะกูนเรื่องตักวาและเมื่อเวลาเราอ่านอายะชุดเนี่ยในตอนท้ายสุดละอัลละหุมยัตตะกูนไปลงท้ายอีกว่าหวังว่าผู้คนเหล่านั้นจะได้มีความตักวาอายะชุดนี้สอนอะไรสอนให้เห็นถึงความสำคัญของอีหม่านและตักวาซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในช่วงของเดือนรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์อีหม่านกับตักวาเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคู่กันแยกกันไม่ได้เพราะบุคคลจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เป็นมุตตะกีนคือผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องเป็นบุคคลที่มีอีหม่านมีศรัทธาต่อพระองค์ท่านในขณะเดียวกันบุคคลที่มีศรัทธาโดยแท้เนี่ยก็จะต้องมีการประพฤติปฏิบัติตามพระบัญชาใช้แล้วก็หลีกห่างจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติห้ามจะอ้างว่าตนมีศรัทธาแต่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยมันก็กระไรอยู่ดังนั้นสองสิ่งนี้ควบคู่กันและมีลักษณะที่คล้ายกันลักษณะหนึ่งก็คืออัลอีมานุยาซีดวะยันกุซุอีมานจะมีการเพิ่มขึ้นและอีมานจะมีการพร่องลงไอการเพิ่มการพร่องของอีมานเนี่ยอันนี้คือแนวทางของอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ที่เชื่อเช่นนั้นว่าอีมานนั้นมีเพิ่มและมีลดมีเพิ่มและมีพร่องในทำนองเดียวกันถ้าอีหม่านนั้นเพิ่มตักวาของบุคคลผู้มีอีหม่านนั้นก็จะเพิ่มตามตัวไปด้วยในทางกลับกันก็คือถ้าหากว่าอีหม่านพร่องลงลดน้อยถอยลงระดับความตักวาของบุคคลคนนั้นก็จะลดน้อยถอยลงเบาบางลงไปด้วยซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยก็คงจะต้องผ่านพบประสบอยู่บางช่วงเวลาอาจจะมีอีหม่านที่สูงขึ้นมีจิตใจที่เบิกบานมีหัวจิตหัวใจในการที่พร้อมจะทำการประกอบศาสนกิจด้วยความยินดีอร่อยอร่อยในการทำอิบาดะห์อีหม่านก็เพิ่มขึ้นตักวาก็เพิ่มขึ้นมีความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ แล้วก็สามารถครองตนให้พ้นจากสิ่งที่เป็นบาปทั้งหลายได้ในช่วงเวลานั้นตักวาก็มีความเข้มแข็งทีนี้ประเด็นก็คือว่ารอมฎอนสอนอะไรล่ะแน่นอนเรามีอีหม่านอยู่แล้วแต่ว่ารอมฎอนได้สอนว่าพื้นฐานของอิบาดัตทั้งปวงนั้นก็คืออีหม่านพื้นฐานของความดีที่จะยังประโยชน์ในอาคิเราะห์ก็คืออีหม่านดังนั้นบุคคลถ้าไม่มีอีหม่านนะเขาอาจจะได้ดีได้สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แต่มันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะในดุนยานี้เท่านั้นรอมฎอนก็เช่นเดียวกันบุคคลที่อาจจะประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่คล้ายๆกับอิบาดัตที่เกิดขึ้นในรอมฎอนเช่นการอดอาหารถ้าเขาไม่ได้มีศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาก็อดอาหารมันก็อาจจะได้ผลพวงที่อาจจะเป็นคุณแก่ตัวเขาเฉพาะในโลกดุนยานี้เท่านั้นส่วนในโลกหน้านั้นไอการอดอาหารดังกล่าวไม่ถือเป็นอิบาดะห์ที่มีภาคผลอันใดเพราะมันขาดองค์ประกอบตั้งต้นที่สำคัญนั่นก็คืออีมานนอกเหนือจากนี้ในรอมฎอนนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษที่ระบุว่าอิซาจาอะรอมฎอนเมื่อรอมฎอนได้มาฟุตติฮัตอับวาบุลญันนะห์บรรดาประตูสวรรค์ก็ถูกเปิดออกทั้งหมดเปิดที่ว่านี่เปิดหมดเลยไม่ใช่ว่าไปแง้มเอาไว้เฉยๆอย่างนั้นเปิดเต็มที่ทีนี้ประตูสวรรค์นี่มีกี่บานล่ะประตูสวรรค์มี8บานบานแรกคือบาบุลอีมานประตูแห่งความศรัทธาดังนั้นศรัทธาคืออะไรล่ะบรรดาอัสซะลฟุศศอลิหที่เป็นจุมฮูรคือปวงปราชญ์ก็ได้ให้คำตะรีฟของคำว่าอีมานว่าอิอ์ติกาดุนบิลญะนานิวะนุตกุนบิลลิซานิวะอะมัลุนบิลอัรกานิเอาบิลญะวาริห์อีมานนั้นก็คือการปักใจเชื่อด้วยกับหัวใจการเปล่งวาจาออกมาด้วยกับลิ้นการประพฤติปฏิบัติด้วยกับองค์ประกอบหลักของศาสนาหรือด้วยกับอวัยวะในร่างกายนั่นหมายความว่าอีมานเป็นเรื่องของความเชื่อคำพูดและการปฏิบัติถึงพร้อมกันทั้งหมดนี่คืออีมานที่จะทำให้บุคคลนั้นรอดพ้นในอาคิเราะห์เมื่ออีมานเป็นเช่นนี้อีมานจึงไม่ใช่เรื่องที่อยู่ทางใจเพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องของความเชื่ออย่างเดียวเรื่องอัตตัสดีกคือเชื่อว่าจริงอันนั้นเป็นลุกะวีก็คือเป็นเรื่องของภาษาแต่โดยคำนิยามเนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องที่เกิดจากใจแล้วก็เกิดจากลิ้นตลอดจนเป็นการปฏิบัติภายนอกควบคู่กันไปเหตุนั้นเวลาเราพูดถึงอีมานมันก็จะมีนัยยะครอบคลุมถึงอิสลามและอิห์ซานด้วยเวลาเราพูดถึงอิสลามเฉยๆมันก็จะไปมีนัยยะรวมถึงอีหม่านด้วยมันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกันไม่สามารถที่จะแยกกันได้ในภาวะของการเกิดขึ้นหรือความเป็นจริงส่วนเรื่องการเรียนว่าอาร์กานุลอีหม่านมีกี่ประการมีรายละเอียดอย่างไรอาร์กานุลอิสลามมีกี่ประการมีรายละเอียดอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าในความเป็นเราที่เรียกได้ว่าเป็นมุสลิมผู้ถือในศาสนาอิสลามซึ่งประกอบด้วยอีมานอิสลามเนียซานเนี่ยจะต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในเวลาเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นอีมานจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตักวาอย่างยิ่งยวดหรือจะพูดว่าตักวานั้นก็คืออีมานก็ได้นะหรืออีมานที่แท้จริงก็คืออีมานที่ถึงพร้อมด้วยกับตักวาเพราะอะไรเพราะตัวดัชนีชี้วัดว่าอีมานจะเพิ่มจะลดเนี่ย นะอิมามอัตตะฮาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็ได้กล่าวไว้ในอัลอากีดะอัตตะฮาวียะห์ของท่านบอกว่าว่าอัลลูฮูฟีอัศลิฮิสวาอุนวัตตะฟาดุลบัยนะฮุมบิลขัชยะติวัตตุกาวะมุคอละฟะติลฮะวาวะมุลาซะมะติลเอาดะพื้นฐานหรือว่าจุดเริ่มต้นของการมีอีหม่านในหมู่ของผู้ที่มีอีหม่านด้วยกันนั้นเสมอกันแปลว่าทุกคนมีเส้นระนาบเป็นจุดเริ่มต้นของอีหม่านเหมือนกันแต่ว่าในช่วงตอนปลายหรือว่าระดับของมันเนี่ยอันนี้จะมีความต่ำสูงจะมีความแตกต่างกันอย่าว่าในกรณีของคนที่ต่างกันเลยหากแต่เป็นคนคนเดียวกันเนี่ยบางช่วงบางเวลาต่างกรรมต่างวาระนี่บางทีก็ระดับอีหม่านยังเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันนะทีนี้การที่อีหม่านนั้นมันมีเพิ่มมีลดนี่แหละเป็นเหตุนะมันเพิ่มอย่างไรมันลดอย่างไรมีดัชนีที่เป็นตัวชี้วัดอยู่3ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือบิลคัชยะติวัตตุกอด้วยกับความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกรงกลัวทั้งในที่ลับที่แจ้งรู้แจ้งว่าพระองค์นั้นทรงสอดส่องดูและเราไม่สามารถจะพ้นไปจากการรับรู้ของพระองค์ได้นี่เรียกว่าคัชยะซึ่งสิ่งที่จะเป็นเหตุในการก่อเกิดคัชยะได้ก็คือความรู้คือการรู้จักพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเสมอกันไม่ว่าจะต่อหน้าคนหรือลับหลังคนไม่ว่าในที่เราโหฐานหรือว่าต่อหน้าธารกำนันเราจะปฏิบัติตนเช่นนั้นเนื่องด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เรียกว่าคัชยะเหตุที่บอกว่าคัชยะนั้นมีมูลเหตุก็คือการรู้จักอัลลอฮ์หรือความรู้เนี่ยก็เพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำลังว่าอินนามะยักชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามะอันที่จริงผู้ที่จะมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากพวงบ่าวของพระองค์นั้นก็มีเฉพาะบรรดาผู้ที่รู้เท่านั้นอัลอุลามะรู้ในที่นี้ก็คือรู้มากด้วยนะต่อมาก็คือวัตตุกอยังอยู่ในข้อเดียวกันคัชยะก็เป็นสภาวะของความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักวาซึ่งเราแปลกันว่าเกรงกลัวอัลลอฮ์ในที่นี้จริงๆแล้วมันก็คือการที่เรานั้นสร้างเกราะป้องกันระหว่างตัวเรากับอายาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้เกราะป้องกันที่ว่านี้ไม่ใช่ฉนวนที่ทำด้วยโลหะหรือวัตถุหรือสสารใดๆแต่ถ้าว่ามันคือการปฏิบัติตามพระบัญชาใช้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสุดความสามารถและหลีกห่างจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติห้ามเอาไว้โดยสิ้นเชิงเขาเรียกเป็นการสร้างเกราะป้องกันขึ้นมาซึ่งแน่นอนตรงนี้ก็สอดคล้องกับการถือศีลอดที่บอกว่าอัศอมุจุนนะหรือว่าอัศยามุจุนนะทุนการถือศีลอดนั้นเป็นเกราะกำบังเพราะว่าการถือศีลอดมันเป็นเรื่องที่ผูกพันอยู่กับการตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่คนจะเห็นเราหรือไม่เห็นเราเนี่ยเราก็อยู่ในสภาวะของผู้ที่ถือศีลอดไม่ใช่ว่าถ้าอยู่ในที่ลับตาคนเราก็จะไปแอบกินน้ำหรือจิบน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราจะไม่ทำอย่างนั้นดังนั้นตักวากับคัชยะห์จึงเป็นเรื่องที่ผูกพันเกี่ยวข้องกับอีหม่านโดยตรงหรืออาจจะบอกว่านั่นแหละคืออีหม่านก็ได้และสิ่งนี้เป็นบทเรียนที่ล้ำค่ายิ่งซึ่งรอมฎอนได้สอนเราและฝึกฝนเราขัดเกลาให้เรานั้นอยู่ในสภาวะของผู้ที่มีอีหม่านและตักวามากที่สุดหรือมากยิ่งกว่าในช่วงเวลาใดของรอบปีอินชาอัลลอฮ์บทเรียนนี้คงจะได้นำมากล่าวเติมเต็มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้วัลลอฮุวะลิยุตตอฟิกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์